ี้เกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับทำให้เพชร FC อยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาของจอภาพครับทางด้านของเชียงรายวันนี้อยู่ในชุดสีเหลืองทั้งชุดนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับให้เข้ากลางมาที่พงเพชรพงเพชรกระดกไปทางด้านซ้ายนี่ครับจังหวะบอลมันยากนี่ครับเนี่ยคุณพัฒน์โยกหลุดไปถึงสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามาโอ้ไม่มีอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงครับหนาหลายวงจิ๋วโอ้โหผ่านภกิจไปทางขวาสุริพัฒน์งัดจังหวะนี้ไม่ฟาวด้วยครับเปิดข้ามเข้ามาครับอ้าวแล้วเหมือนตั้งให้เขายิงโอ้ยเปิดยาวขึ้นหน้าจังหวะเดียวมองไว้ได้อ้าวไปเข้าทางของด้านทักด้านในทักด้านในให้จังหวะเดียวเลี้ยวจิมีจังหวะแล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำให้เชียงรายไป1ประตูต่อ0เนี่ยครับหม่งเช็ดมาแล้วสโมสรเชียงรายซิตี้นี่ครับเลี้ยวจิถึงก่อนครับยิงสวนตัวทางด้านของธีรศักดิ์เข้าไปครับโอ้โหกลับไปเป็น FC โดนนำไปแล้วครับลบกลับคืนมาที่สุเมธเห็นแล้วครับโอ้โหแต่พอดีทางด้านของพงเพชรครับเดินย้อนกลับมาแล้วแต่บอลยังไม่ออกครับย้อนขึ้นไปอ้าวเก็บไม่ได้ครับพงเพชรโอ้ตัดสินใจยิงครับจังหวะนี้โอ้โหได้เข้ามือทางด้านของฟารุตครับลุ้นจากลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับตักหลบคุมเมฆเปิดข้ามมาโอ้โหยังไงครับโอ้โหปัดไหมครับในสัญญาณนกหวีดแล้วครับสุเมธเปิดยัดเข้าไปฉลับจังหวะนี้โอ้โหวืดไปครับไม่โดนบอลเลยไปถึงมาเม็ดได้ยิงที่เข้าเท้าซ้ายโอ้ยมันยาวไปนิดนึงครับสุเมธเปิดเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายโอ้แล้วปุณพัฒน์ครับจังหวะนี้จิ้มเข้าไปโอ้ยเบาไปนิดนึงครับเจ้าตัวไปสวยแล้วนะครับนี่ครับสุเมธเปลี่ยนแกนมาจังหวะนี้เป็นทางด้านของกองหลังไม่ถึงครับเนี่ยโอ้โหเอกลักษณ์ครับเล่นสั้นๆกับทางด้านของฟารุตอ้าวติดน้ำนะครับฟารุตทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้ยพลาดมาแล้วนะครับปิดบล็อกครับต้องช่วยกันครับจังหวะนี้เป็นเกมโต้กลับของเชียงรายมาแล้วครับเปิดออกมาทางด้านขวาด้านตะวันสุริพัฒน์อีกโอ้ยเอาแล้วครับเกมเริ่มสนุกแล้วครับเกมเข้าไปครับทุกคนโอ้โหมงได้ด้วยแล้วบอลยังลอยอยู่เพชร FC ยังไงผู้ตัดสินมองว่าจังหวะก่อนหน้านี้ครับมีไปค้ำกันแล้วเอาไปนอนกองอยู่ในตะข่ายกันครับ3คนเลยครับกำแพงเพชรโอ้โหครับเปิดยาวขึ้นไปข้ามไปถึงหม่งย้อนกลับมาโอ้โหเป็นประตูให้เชียงรายขึ้นนำไปเลยครับจังหวะนี้ครับ2ประตูต่อ0จากณัฐวัฒน์แทนโสภาครับนี่ครับคน2ประตูต่อ0เปิดบอลขึ้นไปครับนี่ครับณัฐวัฒน์คือยืนลนเดียวโล่งๆแล้วหม่งย้อนไปเสา2ครับเอาบอลเลยมาถึงณัฐวัฒน์คนเดียวครับนี่ครับเป็นไงครับทางซ้ายมีแล้วอีกหนึ่งเหลียวจิโอ้โหเบาไปนิดเดียวครับเหลียวจิจะปั่นหนีครับธีรศักดิ์เหลียวจิครับแล้วผู้ตัดสินก็ขอนักวีดหมดเวลาการแข่งขันครับกำแพงเพชร FC ก็พ่ายให้กับทางด้านของเชียงรายซิตี้ไป0ประตูต่อ2ครับจากการทำประตูของเหลียวจิครับแล้วก็ประตูที่2จากณัฐวัฒน์แทนโสภาครับครับเกมเริ่มนอร์ทเทนตากเปิดยาวมาลูกนี้ไปทางซ้ายแมนสอดสกัดไว้ได้โดยอภิสิทธิ์แล้วเคลียร์ออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของนอร์ทเทนตากเปิดไปเสา2ลูกนี้โด่งไปแล้วขึ้นมงแล้วเข้ามือผู้รักษาประตูของนครแม่สอดจะเล่นยังไงลูกนี้ผู้สินให้สัญญาณแล้วเปิดยัดเข้ามาแล้วบอลมันฉลับมาผู้รักษาประตูเป็นลูกเตะมุมลูกกลางๆครับเปิดเข้ามาครับคริสมัสเปิดมาแล้วมันเลยหัวเพื่อนแล้วดาราวงเข้ามือเพื่อนครับคือของนัทเต้นตักจะสวนครับแม่สอดลูกนี้ยกยาวๆมาแล้วสันติโจนสกัดได้ก่อนที่จะได้ง้างยิงผมนะเปิดเข้ามาเสาแรกติดนัทเต้นมองมาแล้วลูกนี้สันติยิงไกลบอลโด่งข้ามคานออกไป
อนุสรมองไปครับเปิดไปที่เสา2ในกรอบแล้วลูกนี้ล้มไปแล้วผู้สินบอกว่าฟาวครับผมไม่สอดทำฟาวและผู้สินเป่านกหวีดหมดเวลาในการแข่งในครึ่งเวลาแรกที่ชินวัตรชินวัตรสไลด์บอลไม่ออกครับนอร์ทเทิร์นตากได้บอลมาที่ริมเส้นจากสุดเส้นแล้วปาดเข้ามาลูกนี้นอร์ทเทิร์นตากหลอกแล้วโอ้โหไม่ยอมยิงแล้วลูกนี้ได้ยิงโอ้โหติดบล็อกนครแม่สอดยังไงยังได้อยู่ครับนอร์ทเทิร์นตากรอเพื่อนวนมาแล้วโดนแย่ไปยังได้อยู่ครับนอร์ทเทิร์นตากเลี้ยงกันอยู่ลูกนี้แล้วเอิร์ธยัดเข้ามาชนเสาแล้วตู้กันเข้าไปโอ้ยปัดไม่ได้ครับตู้รับลูกเข้ามือยังศูนย์ศูนย์อยู่แม่จังหวะนี้ทีเดียวขาดเลยเข้าสกัดลูกนี้ครับมาครับนอนเทิร์นตากไม่สนใจครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วหม่งสกัดออกมาได้แล้วยิงถูกสามประตูปล่อยครับได้อยู่มองเพื่อนให้มาฝากที่ตรงกลางที่อภิสิทธิ์ยกลูกนี้แล้วเตะออกมายังช่วยกันเคลียร์มาได้ครับนครแม่สอดแต่เก็บได้ครับนอตเทิร์นตากแล้วลองยิงไกลลูกนี้หุ่ยบอลเหินข้ามคานออกไปนอตเทิร์นเหมือนจะเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้ครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้นุ่มสอนมงอ๋อครับหลุดขึ้นมาแล้วสุกิจยิงลูกนี้ยังไม่เข้าครับบอลมันโหยไปชนเสาแหมครับมาดูครับฟรีคิกลูกนี้ของนอตเทิร์นตากอภิสิทธิ์ยกเข้าไปที่บริเวณเสา2แล้วมงอยู่แล้วลูกนี้แล้วโอ้ยล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับเป็นล้ำหน้าของพร้อมพงครับผมทุ่มมาให้ที่อนุชาจะกระชากอนุชายกลูกนี้แล้วโก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 นะครแม่สอดครับผมนะขึ้นนำไปโดยผู้เล่นหมายเลข17ครับผมอนุชาพานทองแล้วพร้อมพงปัดลูกนี้ติดกำแพงพร้อมพงยกลูกนี้เข้าไปชกออกมาผู้สาประตูแล้วเหมือนจะไปฟาวครับผมนะเป็นจังหวะน่าจะเป็นปะทะกับผู้รักษาประตูนะครับผมนะเปิดมาครับแล้วลูกนี้เก็บได้ครับอนุสรยังไงอนุสรของเขาพยายามให้มาที่อนุชาพานทองเบิร์นเข้ามาแล้วเฮ้ยสกัดออกหลังไปได้ครับผมอนุสรให้มาที่อภิชิตเอาแล้วเตะแปะลูกนี้เอาแล้วครับมาครับพร้อมพงพร้อมพงเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้ยบอลมันบดสุกิจมองทางด้านซ้ายไม่ถึงอนุชาเอาครับเร่งครับมีเวลาไปฟาวและหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับผมนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ดครับผมเปิดบ้านพ่ายให้กับนครแม่สอดยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันบูดากอนลีกครับโซนภาคเหนือครับวันนี้ครับพิษณุโลก FC ครับพบกับทาง4แควร์ซิตี้ครับไก่วิทย์ยิงไกลไปลูกนี้โอ้โหแกยิงสมชื่อไงไก่วิทย์เข้าไปซะไกลเลยบอลมันก็ข้างไกลเลยนี่ยิงข้ามคานออกไปเยอะเลยครับบอลไม่ทางประพาสออกไม่ทางอัครเดชได้บอลลูกนี้อัครเดชกระชากไปอัครเดชเปิดได้เปล่าเพนทอนลูกนี้โอ้โหบอลลูกนี้แถวสองไปทำพิซซ่าเก็บบอลยังเป็นสี่แฟร์เก็บบอลได้โอ้โหลูกนี้ก็เป็นทำพิซซ่าได้บอลที่ทางนัทวุฒิเหนือไม้นัทวุฒิลองยิงลูกนี้แต่บอลมันออกหลังเลยฮะมินิสุดกระชากมาแล้วมินิสุดจ่ายไว้ครับอภิวัตชื่นบานหลอกไปลูกนี้อภิวัตลองยิงลูกนี้โอ้โหแม่เป็นจังหวะลองยิงของเจ้าตัวนะจังหวะนี้ฮะแต่บอลมันยังเบาไปนิดนึงครับไปเข้ามือทางอนุรุตนายนากีเบโตมาเชน่ากับอภิวัตชื่นบานนะลูกนี้กีเบโตลองยิงลูกนี้โอ้โหชนขาแล้วจังหวะนี้โอ้โหกีเบโต้มาเชน่ายิงชนคายแล้วทุกวันนี้ฟิโลก็ยังบุกต่อไปบอลอยู่ที่ทางกีเบโต้มาเชน่ามาเชน่ากระชากเข้าขวามาเชน่าเปิดมาในกรอบเขตโทษบอลมาถึงล่างหน้าพัดโอ้โหอภิวัตเปิดมาลูกนี้อย่าติดเดี๋ยวไปท่าอภิวัตเจ็บบอลต้องมาสองได้เปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้โอ้โหที่ตะข่ายขยับนั้นไม่ใช่บอลครับจะเป็นนัทวุฒิสาแล้ววิ่งไปชนตะข่ายฮะโอ้ยไม่ใช่ลูกบอลด้วยไม่ใช่ฮะ
อภิวัตอภิวัตจ่ายให้ทางอัครเดชอัครเดชมาเปิดเข้าไปให้อัครเดชบอลไปทางมาชนะลูกนี้โอ้โหอันนี้รถนี่แกเล่นเก่าๆไว้หนึ่งทีครับบอลหลุดมือแต่หันมาทันนะตอนนี้โอ้โหเกือบไปฮะอันนี้รถฮะโอ้ยกมือขอโทษเพื่อนเลยฮะสลันเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ทางเวชวัตรบุ้งโอ้โหเริ่มต้นจังหวะแรกของเกมในครึ่งหลังนี้ได้ยิงประตูเลยครับสลันสีเดชนะมาถึงก็เปิดให้กับวินดี้ได้มงเลยครับสลันนะช่วงนาทีแรกของเกมนะครับอัครเดชจ่ายไปในกรอบเขตโทษให้ทางมาชนะบอลอยู่ตรงกลางอย่างที่ทางนภัสนภัสจ่ายทางเวนิชอสเวนิชอสกระชากบอลเวนิชอสก็ยิงด้วยสายโอ้โหลูกนี้มันไม่เต็มทางโอ้โหสลันสีเดชสลันจ่ายทางอภิวัตอภิวัตเปิดไปในกรอบเขตโทษแม่บอลมันแป๊กแป๊กมาชนะมาลูกนี้อ้าวลูกนี้ไงสลันมาสลันมาดีสลันโอ้ลูกนี้บอลไปถึงแต่เขาเด็ดแต่เขาเด็ดเปิดเข้ามาลูกนี้ยังไงแอบลูกนี้บอลถึงทางมาชนะมาชนะเปิดเข้าไปลูกนี้ยังไงมาชนะมาชนะนะพี่วัดโอ้โหนี่ครับจ่ายทางวัชรินลูกนี้ไปสวยแล้วลูกนี้ฮะวัชรินจ่ายลูกนี้มายังไงลูกนี้วัชรินมาลูกนี้สลันสีเด็ดคิกริมเส้นฝั่งขวาทั้งฝั่งฟิสโลนะลูกนี้เปิดฟิกิก็ไปได้กรอบเขตลูกนี้มงมาสวยลูกนี้แล้วก็โอ้โหลูกนี้เฉียบออกไปกรรมการบอกว่าให้เป็นจังหวะตั้งเตะขึ้นมาบอกว่าไปเฉียบทั้งฝั่งฟิสโลนะฮะจ่ายไว้ทางเวนิสอุสเวนิสอุสเวนิสอุสเปิดเข้ามาได้กรอบเขตโทษลูกนี้โอ้ยโอ้โหบอลมาเกี่ยวเข้าแล้วบอลถึงวังวัชรินโอ้โหลูกนี้ไม่มีใครอย่างนั้นนะบอลวีรศักดิ์ลูกนี้ลองยิงไกลแล้วก็บอลอยู่ทางวินนี่วินนี่เปิดเข้ามาแล้วก็เพเทอร์ลูกนี้บอลลอยโดงโยบอลไปเข้ามือทางโอ้โหจังหวะประตูนั้นสี่แควเอกพงษ์นะทุ่มยาวๆแล้วลูกนี้บอลลึกไปถึงทางจูเลียสเก็บบอลสวยจ่ายคืนหลังให้ทางดีโก้ดีโก้เปิดบอลมาลึกๆมาลูกนี้โอ้โหเกือบเสียบเสาสองครับแต่ยังเป็นกฤษดาโนนชัยที่เซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้ฮะวัชรินวัชรินเปิดแล้วก็เขตโทษลูกนี้ไม่มีใครแล้วเปิดไปลูกนี้ยิงไกลแล้วโอ้โหลูกนี้ไปติดบล็อกกันเองครับโอ้โหโอ้โหนักมวยสายแรกแย่งบอลไปได้สวยนะพิเศษสุนทรวัฒน์พิเศษลองยิงลูกนี้ยังติดบล็อกครับโอ้โหลูกนี้สวยสวยนะพิเศษได้ทุกพิเศษทุ่มไปทางวัชรินวัชรินได้บอลวัชรินเปิดเข้าไปแล้วเขตโทษลูกนี้ลูกนี้บอกไม่ไม่ต้องโง่เซฟไม่ได้เอ้าเอกพงศ์ลูกนี้เซฟได้สวยนะบอลออกให้ทางวันชนะวันชนะออกให้ทางอัครเดชเปิดเข้าไปแล้วเขตโทษลูกนี้ยังไงลูกนี้ยังไงเอ้าพี่จัดให้ไอ้น้องตูเลียสเตะไปติดบอลแล้วก็ไปทางฝั่งโลกได้บอลเวนิซิอุสเวนิซิอุสบอลยังไงเวนิซิอุสแล้วก็เป่าล็อกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬากลางอบจ.1จังหวัดเชียงรายกับการแข่งขันมังกรฟ้าลีกฤดูกาล 2021-2022ระหว่างสโมสรเชียงรายล้านนาพบสโมสรวัดโบสถ์ซิตี้ก็ตอนนี้เกมเริ่มทำการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกโบสถ์ย้อนกลับมา23ยกข้ามมาที่43ครับสลันวันถึงสลันครับสลันโดยสายครับยิงไกลลูกนี้เล่นสันที่พลกิจครับพลกิจเปิดบอลยาวไม่ดีครับลูกนี้จังได้อยู่ที่ธนาดลธนาดลชยานนท์ลูกนี้ไปแล้วไม่หลุดตำแหน่งล้ำหน้าเลยนะทาคุย่าจะทำได้ดีมีจังหวะนี้ลูกโอ้โหไปดีครับติดณัฐวัฒน์ป๋าถูกโชคบอลไปแล้วครับหมายเลข20ณัฐสิทธิ์ล็อกเข้าซ้ายเปิดด้วยสายมาได้มงที่โอกาสหน้าจังหวะที่ผู้รักษาประตูของเชียงรายล้านนาไปนะเกมลุกของวัดโบสถ์โตกลับมาแล้วครับหมายเลข20ราเชนราเชนเติมมาแล้วโอกาสหน้า
ภูวงลูกนี้โอ้โหจบที่โอกาหน้านะโอ้โหลูกนี้มาผู้รักษาประตูจับมาอยู่หมายเลข11ของรัฐบทวีรพัฒน์ได้โมอีกครั้งหนึ่งลูกนี้อ๋อจังหวะนี้ผู้รักษาต้องใบแดงของผู้เล่นของเชียงรายล้านนาจังหวะที่โมงของโอกาหน้าไปโดนแขนของณัฐวัฒน์นะเขาเรียกว่าจังหวะนี้เป็นสกัดการเป็นประตูอย่างชัดเจนนะครับโดยมาดูจังหวะนี้ครับในการยิงจุดโทษโอกาหน้าโอกาหน้าต้องแล้วลูกนี้ยิงเข้าไปครับประตูที่2ของวัดบทซิตี้ประจันทาสีซ้ายเจ้าโจหลังเปิดไปนะลูกนี้จังหวะได้1ประตูก็ยังดีทาคุย่าชิปข้ามไปได้โมไหมธนาดลหรือว่าสุภวิทย์สุภวิทย์นะมงไม่เต็มหัวนะครับผู้สินให้สัญญาณวิ่งหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับภูวงภูวงเล่นมาที่โอกาน่าโอกาน่าถ่ายไปให้เอกมลเอกมลเล่นสั้นที่วีรพัฒน์วีรพัฒน์เปิดด้วยซ้ายมาถึงราเชนลูกนี้จบที่ราเชนนะประตูที่3ของวัดบทซิตี้ผู้ทำประตูหมายเลข10นะครับราเชนกุลคงเอกมลถ่ายเกมไปที่42เปรมศักดิ์เปรมศักดิ์บล็อกเข้าซ้ายจะเปิดมาได้ไหมเปรมศักดิ์เปิดโดยซ้ายมาที่ราเชนย้อนกลับมาโอกาหน้าได้ยิงติดเลยโอ้จังหวะซ้ำของผู้เล่นหมายเลข42ของวัดโบสถ์เปรมศักดิ์ยิงไม่ดีนะฮะไปที่ราเชนพักด้วยอกราเชนเปิดทิปกันไปเปรมศักดิ์ลูกนี้จากกระดกไม่โดนนะในจังหวะนี้วัดโบสถ์ไม่แล้ววัดโบสถ์เปิดได้ไหมเปิดมายัดมาราเชนยิงได้สบายสบายนะลูกนี้นะเปรมศักดิ์42ย้อนคืนกลับมาเป็นประตูที่5ของโอกาน่านะครับพานุพงศ์เปิดมาที่นัฐการโอกาน่าชิปมาไปแล้วโอกาน่าเปิดมาลูกนี้จังหวะยิงของหมายเลข13นะครับประตูที่6นะสมเกียรติงามพร้อมอาภิสิทธิ์ยกมาให้ธนวิทย์จังหวะนี้ไปขวางการเล่นของธนวิทย์คำจ้อยนะครับผู้เล่นของวัดโบสถ์ลูกที่5โอกาหน้านะครับอาภิสิทธิ์ได้ยิงลูกนี้ปิ้นเข้าประตูฮะอ้าวตีขึ้นมา1ลูกนะสำหรับเชียงรายล้านนา1ประตูต่อ6เขียบอลออกมาครับผู้วงยิงยัดเข้าไปฮะกิติทัศน์อภิรุสินให้สัญญาณวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับผลการแข่งขันวัดบทซิตี้เอาชนะเจ้าบ้านเชียงรายล้านนาด้วยสกอร์6ประตูต่อ1นะครับโอ
บอลมาที่พัฒนาให้กับชิโกซีเอมบ้าไหลไปทางซ้ายครับสุพจน์วงหอยสุพจน์เล่นกลับมาครับให้กับวันชาชูสงนี่ก็หนึ่งในแคนดิเดตอยู่ในแคนดิเดตของทีมชาติไทยอยู่23เหมือนกันครับชิโกซีเอมบ้าไปเองครับสปีดหนีลูกนี้มาได้ครับถึงเส้นหลังตบกลับมาและตรงคนต่อให้ลิคาโดซานโตสยิงอ้าวไปติดบล็อกของทางกัปตันทีมครับนี่ครับมาที่ดัสกรไหลต่อเข้ามาทางนี้ชิโกซีเอมบ้าตัดมาลองยิงไกลลูกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ชิโกซีเอมบ้าครับนาทีที่4เท่านั้นครับโอ้โหลูกนี้แต่งบอลเข้าขวายิงเสียบไปเลยครับบอลตกพื้นก่อนครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับในฤดูกาลนี้กับไทยธานี99ดอกไปอะไรนี่นี่น่าจับตามองจริงครับชิโกซีนี่ครับชิโกซีเอ็มบ้ามาแล้วครับสุดวงหอยจ่ายมาให้ดูความเร็วของเขาครับความเร็วไปปาดมาลูกนี้บอลไม่ถึงลิคาโดซานโตสและก็โดนเคี้ยวมาครับแม่โจ้มาลูกนี้ครับชิโกซีเอ็มบ้าถึงบอลแล้วก็งัดกลับมาเปิดบอกมาลูกนี้ตัดตัวโอ้โหมงคลทศกัยมงไปเข้ามือวัชรพันธ์มูลครับดัสกรวางบอลมาลูกนี้ลิคาโดซานโตสหลุดมาแล้วครับลิคาโดซานโตสปล่อยบอลตกไปแล้วก็งัดมาลูกนี้ยิงโอ้โหกระโดดยิงลูกนี้ดูว่าแม่โจ้พยายามจะขึ้นมาให้นนชัยพงพุทธานนชัยออกมาให้กับกัวทัศมาอีกทีได้ลองยิงครั้งแรกในเกมนี้ครับสำหรับทางธนสิทธิ์ตามหลังพิษณุโลกอยู่3แต้มครับแล้วก็เล่นน้อยกว่า1นัดแต่ลูกนี้ก่อนครับไปดูลิคาโดซานโตสครับลูกซานโตสมองหาเพื่อนปาดเข้ามาตรงนี้นี่ครับแล้วก็เป็นไม่ได้ครับเป็นมงคลทศกัยทำแฮนด์บอลครับแล้วจะโดนใบเหลืองไปด้วยหรือเปล่าครับต้องดูลูกนี้โดนใบเหลืองไปครับแหมอันนี้แม่โจมาแล้วครับแม่โจมาลูกนี้กระชากมาคนเดียวแล้วก็ได้ยิงลูกนี้โอ้บอลไปติดพัฒนาไอ้นุ่มครับเป็นไอ้ยังได้อยู่ครับนี่ครับเป็นปฏิภูมิได้ยิงลูกนี้ก็ยังเข้ามือวัดวรวุฒิสุขุนาครับลูกนี้ตัดมาได้ครับวันนี้แม่โจนี่เล่นได้ดีแล้วก็มาแล้วครับรณชัยพงพุทธาหลุดมาลูกนี้ยิงแล้วก็ไอ้ประตูครับโอ้โหนาที 4-4 ครับรณชัยวงพุทธาตีเสมอ 1-1 ครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวครับในไทยลีก3หัวครับชิโกซีเอ็มบ้าเอาตัวรอดในวีแคบให้กับลิคาโดซานโตสโดนเสียบลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกกับทางอุทัยธานีครับนี่ครับกัสกรเปิดบอลเข้าไปลูกนี้ยิงเลยครับแหมทุกออกมาวัชระพัฒนาเก็บบอลได้แต่ว่าโดนแย่งไปสุพจน์ให้กับชิโกซีเอ็มบ้าชิโกซีเอ็มบ้าสเต็ปลูกนี้ให้มาอ้าวตัดบอลเข้ากลางให้กับทางกีรติโอ้ยโดนเสียบในเขตโทษแล้วผู้ตัดสินว่าอะไรครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อไปโอ้ลูกนี้นี่ผู้การเดนนี่โวยเลยครับไม่อยากเชื่อสายตาว่าดูนะครับเดี๋ยวดูโอ้ยกีรติโดนเสียบเข้าไปที่ข้อดูครับดูอีกช็อตครับดูนะครับถึงบอลก่อนไม่ดูครับโอ้โหลูกนี้นี่ต้องบอกไทยลีก3ไม่มี VAR ด้วยแหละครับแล้วก็แม่ผู้ตัดสินนี่ตัดสินคือจังหวะนั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าผู้ตัดสินเนี่ยมองไปที่ไลน์แมนนะครับผู้ช่วยถึงที่2เสกรเปิดมาแล้วก็โต่งลูกนี้ยังไม่ถึงครับชิโกซีเอ็มบ้าล็อกกลับมาลูกนี้ไปทางพื้นที่แคบโดนเสียบมาลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษครับเอาครับลิคาโดซานโตสจะทำประตูที่2ในฤดูกาลของตัวเองได้หรือไม่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับลิคาโดซานโตสวิ่งมาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับอุทัยธานี FC ขึ้นนำจากลิคาโดซานโตสจุดโทษนาทีที่67ครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ไปแล้วครับพัฒนาเปิดขึ้นมาลูกนี้บอลได้ครับลิคาโดซานโตสลิคาโดซานโตสบอลมันติดน้ำนิดหน่อยให้ชิโกซีเอ็มบ้ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ครับนาทีที่67อ่ะ69ครับชิโกซีเอ็มบ้าทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับบอลยังมาได้ที่ชิโกซีเอ็มบ้าโอ้โหไปแล้วครับติดเครื่องแล้วก็ให้ลูกนี้หลุดไปที่เกียรติยิงด้วยซ้ายแล้วก็โอ้ยโดนวัชระปั้นมูลปัดไปครับแล้วก็ขึ้นมาลูกนี้ปาดมาแล้วก็
แม่ผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับดูจังหวะนี้ครับเปิดมาเหมือนจะไปโดนมือครับแล้วก็เจ็บไปเลยครับแล้วก็จบเกมครับทางอุทัยธานี FC ครับเอาชนะแม่โจ้ไปทั้งหมด3-1ครับได้ประตูจากทางชิลซีเอ็มบ้า2ประตูครับแล้วก็เป็นจุดโทษของลิคาโดซานโตสครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยกลับขึ้นไปนำจ่าฝูงของไทยลีก3โซนเหนือครับแซงทางพิษณุโลก FC ครับ